ทาลอนเอสปอร์ตยังเข้มเชือดบาคอนไทม์เฮรวดทุกนัดแบ่งกลุ่ม AIC 2023ทาลอนเอสปอร์ตปิดช้ากรอบแบ่งกลุ่ม AIC 2023แบบชนะรวดหลังเอาชนะบาคอนไทม์ทีมร่วม RPL ในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาการแข่งขันคือลาอีสปอร์ตเกม ROV รายการชิงแชมป์นานาขาติศึก Arena of Valor International Championship หรือ AIC 2023เมื่อวันที่9ธันวาคมเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่2เปิดฉากมาคู่แรกของวันทาลอนเอสปอร์ตที่การันตีเข้ารอบและแชมป์กลุ่ม V ไปแล้วต้องมาเจอกับทีมเพื่อนร่วมชาติอย่างบาคอนไทม์ที่กำลังต้องการแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบเริ่มต้นเกมแรกเป็น TLN ที่ยังคงเล่นได้อย่างเป็นระบบเดินหน้าบุกและคุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ไว้ได้แต่ทางบาคอนไทม์ก็มีจังหวะตอบโต้กลับได้ดีแต่สุดท้ายเป็นทัพเหยี่ยวแดงที่ใช้ความได้เปรียบในช่วงต้นเกมคุมแผนที่ก่อนจะปิดเกมออกนำไปก่อน 1-0 เกมที่2ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกช่วงแรก TLN ดูจะเริ่มต้นได้ดีแต่หลังจากบาคอนไทม์ดูจะได้เถียงสู้จากจังหวะทีมไฟและทำได้ดีหลายครั้งแต่สุดท้ายทาลอนเอสปอร์ตยังกลับมาสู่เกมได้ก่อนจะปิดซีรีส์ชนะไป 2-0 เกมปิดช้ากรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะ5แมตช์รวดแบบไม่เสียแม้แต่เกมเดียวส่วนบาคอนไทม์ยังต้องลุ้นหนักในการลุ้นเข้ารอบเพราะต้องรอลุ้นผลการแข่งขันระหว่างไซก้อนแฟนทอมกับแฟลตวูฟและเหลือเกมนัดสุดท้ายกับ SGP ในวันพรุ่งนี้ปลัดมท.คาดสิ้นมีนาคม67ลงทะเบียนหนี้เกิน1ล้านรายเผย7วันมูลค่าหนี้ 4,000 ล้านปลัดมหาดไทยคาดสิ้นมีนาคม67ประชาชนแห่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบกว่า1ล้านรายปลุกทุกฝ่ายช่วยเหลือลูกหนี้พ้นจากความเป็นทาสยุคใหม่เมื่อวันที่8ธันวาคม2566ที่ Impact เมืองทองธานีในสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องทุกข์ยากกับการรับภาระที่ต้องชำระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่จะรับผิดชอบได้ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของครอบครัวความสงบเรียบร้อยของสังคมนายสุทธิพงษ์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครได้บูรณาการประสานการทำงานกับตำรวจและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามอำนาจหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบใน76จังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าตั้งแต่วันที่1-7ธันวาคมมีประชาชนสนใจลงทะเบียนทั้งในระบบออนไลน์และด้วยตนเองที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเป็นจำนวนมากกว่า 80,000 รายมีมูลหนี้สูงเกือบ 4,000 ล้านบาทและคาดว่าจนถึงวันที่31มีนาคม67ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คณะทำงานกำหนดไทม์ไลน์ไว้จะมีประชาชนมาลงทะเบียน1ล้านรายในสุทธิพงษ์กล่าวว่าตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจะเป็นห่วงการเชิญเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริงและเข้าสู่ขั้นตอนไกลเกลี่ยขณะนี้มีบางอำเภอได้เริ่มดำเนินการแล้วพบว่าประสบความสำเร็จและตื่นตัวเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยและงดเก็บดอกเบี้ยอัตราสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ส่วนที่สำคัญคือกระทรวงการคลังซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ธนาคารของรัฐเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกกฎหมายแทนเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งในส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบแล้วเข้ามารับความช่วยเหลือต่อไปทำให้ประชาชนได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ยากความเดือดร้อนแสนสาหัสในฐานะลูกหนี้นอกระบบนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ลูกหนี้นอกระบบมาแสดงตนมาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริงเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบกลั่นกรองสกัดเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงออกมาให้เกิดความชัดเจนว่าหนี้นอกระบบที่มีอยู่มีมูลหนี้เท่าไหร่เพื่อให้กระทรวงการคลังมีข้อมูลที่เป็นจริงและสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบต่อไปที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยสำรวจผ่านระบบไทย QM พบว่ามีลูกหนี้นอกระบบประมาณ 260,000 กว่ารายซึ่งได้แก้ไขไปจนเกือบหมดแล้วเหลือแก้ไขประนีประนอมอีก 23,000 กว่ารายแต่จากการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ7วันที่ผ่านมายังพบว่ามีลูกหนี้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากเกือบ 80,000 รายแล้วซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนมาลงทะเบียนให้มากที่สุดนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าหากดูจากสถิติของผู้มาลงทะเบียนจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีสถิติหนี้นอกระบบสูงมากส่วนใหญ่เป็นเมืองใหญ่อาทิกรุงเทพมหานครสงขลานครราชสีมาขอนแก่นขณะที่จังหวัดเล็กๆมีผู้ลงทะเบียนน้อยแสดงว่าในจังหวัดเล็กๆยึดหลักการพึ่งพาตนเองทำให้ไม่เป็นหนี้สินทั้งการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันสร้างความมั่นคงทางอาหารมีผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ทำให้พวกเขาเหล่านั้นดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นหนี้เป็นสินขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอไปกระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนปลูกผักสวนครัวสวมใส่ผ้าไทยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาหารประจำครัวเรือนและรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำการตลาดต่อยอดสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องทำคู่ขนานไปและขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้ประสบความสำเร็จช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบให้พ้นจากความเป็นทาสยุคใหม่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปยิ่งกดต่ำปชป.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บูคอรี่ชี้เฉลิมชัยนั่งหัวหน้าพรรคผลักแฟนพันธุ์แท้หนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บูคอรี่ยีแมชี้เฉลิมชัยสีอ่อนนั่งหัวหน้าพรรคยิ่งกดต่ำประชาธิปัตย์ให้กลายเป็นพรรคท้องถิ่นผลักแฟนพันธุ์แท้ออกไปมากขึ้นวันที่9ธันวาคม2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บูคอรี่ยีแมคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากล่าวให้ความเห็นกรณีนายเฉลิมชัยสีอ่อนได้รับคะแนนท่วมท้นในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และกลายเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บูคอรี่ระบุหลังจากนี้ประเมินว่าพรรคประชาธิปัตย์น่าจะกลายเป็นพรรคท้องถิ่นที่ดูเหมือนว่าจะหวังแต่คะแนนในระบบเขตขณะที่แบบบัญชีรายชื่อค่อนข้างยากแล้วเพราะถ้าเราดูความยั่งยืนและความเติบโตของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นไม่ได้มีเฉพาะปัจจัยภายในพรรคเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมความคิดทางการเมืองพฤติกรรมการเมืองว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมาเขาคิดอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บูคอรี่ยีแม
นอกเหนือจากระบบเขตพบว่าพรรคการเมืองที่หัวก้าวหน้าหรือพรรคเสรีนิยมอย่างพรรคก้าวไกลได้รับความนิยมสูงพรรคอนุรักษ์อย่างปชป.ในภาคใต้ก็ได้ลำดับที่3ลำดับที่2กลับเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทช.ส.และก่อนหน้านี้ดูผลโพลของนิด้าในประเด็นนายนราภัทรแก้วทองกับนางสาววัฒนยาบุญนาคหรือมาดามเดียจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคปชป.นายเฉลิมชัยสีอ่อนปรากฏว่าคนเลือกมาดามเดียมากกว่านายนราภัทรซึ่งผลโพลนี้ได้สะท้อนว่าคนทั่วไปคิดอย่างไรกับปชป.เขาต้องการแนวทางใหม่ต้องการวิสัยทัศน์ของพรรคที่จะนำไปทิศทางใดแต่ผลการเลือกหัวหน้าพรรคของปชป.วันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าปชป.ยังไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาดามเดียการเลือกนายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคจึงเป็นการเลือกที่ไม่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้จะกลายเป็นพรรคท้องถิ่นจะกลายเป็นพรรคที่สัมพันธ์กับตัวบุคคลในพื้นที่ที่แม้แต่ภาคใต้เองก็ยังเหลือที่นั่งส.ส.ไม่กี่จังหวัดแม้แต่สุราษฎร์ธานีก็ยังแพ้หลุดลุยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บูคอรีระบุอ่านข่าวตามคาดเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ที่ประชุมเทคะแนน 88.5% อ่านข่าวเฉลิมชัยจ่องานแรกฟื้นฟูพรรคสร้างเอกภาพกับทุกรุ่นลั่น3เดือนแรกต้องเปลี่ยนแปลงอ่านข่าวมาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ยืนยันลาออกปชป.